สวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮัดยีฮัสซานันบกิยะมูอิสซัดดินวัดเดาละสมเด็จพระราชาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งเนการาบรูไนดารุสรารามและเจ้าชายอับดุลมาทีนในการเสด็จออกทรงรับผู้นำเอเปกและแขกพิเศษณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2565และในวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียและคณะในฐานะแขกของรัฐบาลในโอกาสที่ราชอาณาจักรไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022เข้าเฝ้าซึ่งการเข้าเฝ้าของมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียครั้งนี้นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนในการรื้อฟื้นสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศหลังจากซาอุดิอาระเบียตัดความสัมพันธ์กับไทยไปนานถึง32ปีและเพิ่งจะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยนโยบายทางการทูตของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอขอบคุณภาพเครดิตจากเพจโบราณนานมาค่ะ